นอสีเลือนประวัติหลวงปู่เขียนลอกนาพี่น้องนาทิตาสีโลปรเรียนทำเก่าประโยคแม่ประโยคประโยวัดรังสีปลิวันผู้ตั้งมันปานศิลาไม่อย่ามองประจานมีท่านเป็นศิษย์อาจารย์มันได้รับการทุกปันจะทำมาอาจารย์มามาอาจารย์มาฟังธรรมะอาจารย์มันแล้วไม่ให้อาจารย์เมินอาจารย์เมยมีภัยศีลฝ่ายสอนับพอสอฝ่ายศกจบมหาเก้าประโยคยอมเป็นใหญ่ในฝ่ายสงวังตัดกิเลสไม่มีลดทางลาบยศไม่มีลงไม่มีลดลาบยศไม่มีลงโลกโปรดลงท่านลงซะแล้วบ่วงเร็วไม่มีเลยอาจารย์มิตรถวายตัวเป็นศิษย์ดอกนาพี่น้องนาอาจารย์มันเรียนจบเทสมถะมาศึกษากรรมฐานที่วัดน้องคือนาในไปได้อุบายอาจารย์มาให้รู้โทษการเกิดจุดกำเนิดการกายอุปมาเหมือนยังไก่เอาปีกกางกันกากางกันกาอาสากันเกณฑ์เพื่อจะป้องกันเวรป้องกันหน้ากรรมจะเคยพ้นกรรมนี่หากมัวมีแต่กำนัดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มีกรรมเป็นกำเนิดนะพอมีร่างมีกายก็มีตายมีเกิดมีกายก็มีตายมีเกิดพอมีโลกก็มีเกียรติจึงเกิดมีกรรมต้องใช้หมดโตไทยดอกนาพี่น้องนาเป็นเครื่องหนีพ้นจะพบทางว่างวะไม่ต้องบ้าในวังวนแล้วทิ้งโลกนี้ลิบเข้าสู่กรีบพระนิพพานไม่ศึกษาพาบวชมัวแต่อวดเป็นพระบ้าท่านอยากเป็นพระป่าหรืออยากเป็นพระบ้านเป็นพระบ้านสร้างวัดสร้างโบสถ์ก็จะนำพาสื่อพาบือมัวตะโลนมัวตะลานหลงกระมานเลยตะไลจะไปนิพพานกันยังไงเสียเวลามาตลอดอันความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่ได้รอดท่วมหัวแต่เอาตัวไม่ได้รอดมัวกอดแต่รูปมัวจูบแต่รอยจะคอยกันได้หรือจะเกิดบุญญาวบารมีที่ไหนมาถ้าจะมัวแต่เป็นพระดอกนางามเอ่ยอยู่ในเมืองมัวลงยศลงสักลงปากลงเสียงมีกิเลสเป็นกองไฟกำไว้อยู่ในมือกินพริกของตาเพชรให้กิเลสสนตะพายจึงเวียนเกิดเวียนตายอยู่ตะพึดอยู่ตะพือตะพึดอยู่ตะพื้อไม่รู้หรือมักตะพนนั่งบนอยู่ตะพรึมตะอาพรมเมื่อได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มันพบสว่างทางสวรรค์ก็เกิดอัศจรรย์มากควา
ความเหลืองใสซึมซับรีบไปกราบตรงหน้าตักซึมซับรีบไปกราบตรงหน้าตักขอยอมตายถวายตัวโมทนาตามในเมืองเรียบราวัดสุทธาจินดาดอกนาพี่น้องนาเอาจนเรียบร้อยนี่เขาด่านลำเนาดงมุ่งตรงลำเนาดอยมุ่งปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ในป่าอย่างรีบเร่งมาลานอ่อนน้อยอาวันเวลาก็น้อยเอาต้องโทษหัวตัวของเรานี่มาปล่อยให้น้อยเองปล่อยให้น้อยเองอุปมาเหมือนว่าเพลงน้อยเอ๋ยมาพร้าวคันลงขูดมาลงพูดลงคุยหมดงามลงมาลงคุยกิเลสเลยข้างไม่ลงคอจึงหลีกลีนี่วัดมาดังกษัตริย์นี่วอนี่วัดดังกษัตริย์นี่วอประคืนวันมันมุนไวปานี้เช้านี้เวอร์ทักทำตามระเวลักดอกนาพี่น้องนาระเวทานท่านจึงถือสมถะวิปัสสนากรรมฐานสละยศของสมณะพระอริยะเวทีทั้งในเพื่อนในหมู่ไม่คอยโยดอกในเมืองที่ผ่านมาเวลาก็เพื่องประโยชน์ที่ได้กันในมีที่ได้กันไหนมีของดีอยู่ในเม็ดเลยไม่รู้อันไหนเสดนาอันไหนมีนาไก่เลื้องลงเหล่าหาบเข่าลงลานอวิชชาตาหันลอยลงไหลมันคุดบ่อล่อน้ำให้ปลาตามลงตายล่อน้ำให้ปลาตามลงตายจะเจ็บตัวปันมัวตอนภาคลงดีคัดที่นี่จะกล่าวเล่าประวัติละนาพี่น้องนาหลวงปู่เขียนเป็นบุตรนายสังนางคอมถึงพรอบด้วยความเพียรเกิดที่หมู่บ้านพลเป็นปู่คนปู่คิดตระกูลปู่สาหัสอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่นาดำทำกินท่านก็มาสละสิทธิ์มาสละสิทธิ์ละจัดลาสันผมลัดตัดสันยังลาเสยไม่เคยมีคู่ครองหาห้องหาหอถือกำเนิดเกิดพ.ศ.2456เดือนตุลาปีฉลูมีที่อยู่เป็นฉลอกปีฉลูมีที่อยู่เป็นฉลก17 ปีกว่านี้ลอยบรรพชาเลยบวชที่วัดสุทธจินดาดอกนาพี่น้องนาเมืองโคราชจนได้บรรจุเป็นพระมุ่งหน้าปฏิบัติได้ครองทรงทรงเพศเป็นโคเดชโคริตสมเด็จมหาวีระวงศ์
ท่านเป็นองค์อุปชา26พฤษภาวันที่ท่านเป็นบรรพชิตท่านเป็นบรรพชิตไม่พาแช่พาเชื้อนเหมือนอย่างเขายกเรือนยังพาชานเรียนจดเรียนจำปริยัติธรรมเก้าประโยคศึกษาปาฏิโมกข์เก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์เพราะสำนักเรียนมีด้านบาลีก็เรียนหมดเรียนมีด้านบาลีก็เรียนหมดพอจบหมดก็เลยไม่มีอะไรต้องเรียนมันคันทักธุระแล้วก็ต้องศึกษาดอกนาพี่น้องนาวิปัสสนาธุระชะบุญได้อาจารย์มันท่านมาเทศนาจึงภาคเพียรเรียนรู้ไม่งั้นคงอยู่อย่างทุเรศนักกิโลเบากิโลไม่ต้องโศกีเลยมาปล่อยปละละเลยเสียเวลาขากิเลสเวลาขากิเลสมีเหตุที่จะเล่าเหมือนยังเขาวิ่งวาวโศกีลงมานี่เหตุนี้ภัยทำยังไงจะหนีพ้นแสวงหามรรคผลเพื่อจะถึงซึ่งนิพพานจึงหลีกลี่หนีอารามมาอยู่ตามป่าอรัญนาอารามมาอยู่ตามป่าอรัญประพฤติธรรมจนสำเร็จสบายอารมณ์กิเลสอาสวัคละนาพี่น้องนาทั้งในหมดได้บรรลุพรหมจรรย์อยู่ในขั้นหมดจดขอยอมตายเสียดีกว่าที่จะมัวอยู่ในเมืองหมดภระรุงรังเห็นหนทางรุงโรจน์จันทร์บรรจงทรงกรดงามจะรุงรุงเรืองจะรุงรุงเรืองรุงรึงรุงรัดมิใช่ว่ารุงตัดนะรุงมาร้อนฤดูน้ำยามหนาวท่านก็เข้าปริวาสที่สงบเงียบสงัดวัดรังสีปาลิวันจน 68,000 สามาถึงคราสละขันพันษาถึงคราสละขันท่านสอนลูกศิษย์ชีวิตของคนคือโรงละครท่านมาละสังขารห้ากุมภาพันธ์ดอกนาพี่น้องนาโดยสังเขปมนุษย์มนาทุกคนคงไม่พ้นแก่เจ็บอายุ90ปีท่านจึงมีสังขารวันนี้เพิ่มนี้พูนพอปันอุ่นหนีเพียวเข้าสู่เมืองเกวร่มโพพระนิพพานโพพระนิพพานก้าวผ่านหนีพ้นมันยังฝนตกหล่นนะยังหนีพรำท่านได้ร่วมความสุขเหนือมกหลังคาประสาทถ้าขยันปฏิบัติจะพบสิ่งที่ประเสริฐจะไม่ได้เกิดมามีกายไม่มีตายมีเกิดมีกายไม่มีตายมีเกิดจะพบแต่แก้วสามประการหมดแล้วไม่มีกรรม